เกียดโอ้ยมาเผ็ดเลยตอนนี้วะฮะโอเคก็ต้องสุขคนเดินสุดทุยขอสวัสดีกันด้วยครับเปิดกับมาสเตอร์กับวินดี้เกมเทรนเนอร์นะฮะกับการอัปเดตแพทวันที่17เมษายนพ.ศ. 2562นะครับยังพูดได้ยังพูดได้โอเคมีอัปเดตอะไรบ้างแน่นอนว่ามีฮาลังเข้ามาแล้วก็เซต SS เทพมารอันใหม่นะครับโอเคซึ่งเซต SS เทพมารอันใหม่นี่โคตรจะดูดีอะนะและสเตตัสก็ใช้ได้อะนะโอเคมาดูตอนแรกเข้าเกมมาถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงเทพมารอันไหนก็ได้ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งอะเลเวล3นะหรือเลเวลอะไรก็ได้แหละมันจะได้ประดับเนี่ยประดับตามเทียร์ของมันนะอันนี้ของผมมีทั้งอันนี้ดีกว่าปีกมันเทียร์2ก็คือสัตว์เลี้ยงเลเวล2มั้งเทียร์3ก็สัตว์เลี้ยงเลเวล3นะ SS โอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนมาดูเควสใหม่ดีกว่าเควสใหม่ก็จะมีเก็บรอบแน่นอนเก็บรอบอันใหม่อยู่ไหนวะนี่ท่อสปีดนะก็คือไอ้พื้นที่ใหม่นะที่ปลดล็อกมาตอนอัปเดตเอ้ยมาดูคอลเลกชันกันนะครับรวดเร็วเอาเลทมาบ้างอันนี้กังหันลมดำมองไม่เห็นวะนี่ก็ล่มนะล่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสุดยอดโอเคหน้าต่อไปไหนวะนี่เขาลูซิเฟอร์ปีกโคตรอลังการนะครับแต่เทพสวยมากเลยจริงๆนะโอเคมีเทียร์5ด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ละไม่ใช่สัตว์เลี้ยงละเวลพอยที่เราเก็บนะครับโอเคอันนี้ก็เซตใหม่ที่ตู้ใหม่นะฮะในสวนสาธารณะนะครับปีกไม่เกี่ยวนะหรือเปล่าวะน่าจะปีกไม่เกี่ยวนะมันมีปีกตัวนี้เอ้ยมีปีกดิตัวนี้มีปีกนี่โอเคเส้นนี้มีปีกนะคล้ายๆแบบยังไงวะนางไม้ปะโอเคดูเซต SS อันใหม่นะครับโคตรเท่แค่แตกก็กินขาดแล้วมงกุฎนะดีกว่านี่อีกอะไรวะมงกุฎโอลิมปิกสีทองนะฮะแล้วซึ่งหน้ากากมันโคตรโหดนะแตกอย่างโกงนะครับผมชุดรองเท้าปีกหน้าทำสุดๆนะครับโอเคมีอะไรอีกหมดยังวะไอเทมคอลเลคชันน่าจะมีประมาณนี้ครับแล้วก็เซตดอกไม้อันใหม่มาครับคือระฆังคืออะไรวะดอกไม้ระฆังที่อย่างวะโอเคเรามาดูราคาแลกเปลี่ยนนะครับโอเคนี่จะมีให้แลกตามนี้นะครับก็คือเอาชิ้น S นะครับมาแลกนะฮะให้ทำเป็น SS ก็คือ S ของเทพมารนะครับอย่างละชิ้นแล้วก็เหรียญ300ทุกอันไหม300ทุกอันนะมี6ชิ้นสามสองสิบหกข้อไง326 339 34 12 35 15 36 18นะครับก็คือ 1,800 เหรียญครับกับน้ำยาเคออสถ้าทำต้องเซตนะน้ำยาเคออสเท่าไหร่วะ3อันเนื้อ3 18 18ขวดนะครับโอเคสุดยอดที่เพิ่มเข้ามาน่าจะมีประมาณนี้นะครับเป็นเซตเข้ามาแทนโอเคท่านี้แหละราคาเล็กเปลี่ยนแล้วก็ราคาธรรมดานะครับก็จะเพิ่มแพ็คฮาลังมา2อย่าง2แพ็คนะครับก็คือแพ็คธรรมดากับแพ็คพิเศษแพ็คธรรมดาก็ได้แค่ตัวฮาลังกับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของมันนะครับแล้วก็จะมีอะไรวะเควสใช่ไหมเควสพิเศษสำหรับฮาลังเล่น20รอบจะได้ของตามอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวแปะประกาศให้แล้วกันนะครับโอเคแพ็คพิเศษก็นะจะได้ชุดมันมาด้วยชุดอะไรก็ชุดไอเนี้ยชุดมันอะเนี่ยไอ้เนี่ยหมวกอะไรอย่างเงี้ยทรงผมชุดมันอะนะตามเนี้ยนะครับโอเคที่เหลือก็ยังมีเหมือนเดิมนะเหลือแค่ออสแพ็คแค่ออสนะครับเหยื่อก็ยังอยู่พูดเร็วหายใจไม่ทันแล้วก็ดันใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดมาแบบเลยโอเคตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะผมยังสามารถเล่นได้อยู่แต่ว่ามันมีเควสที่สุดสาธารณะนะครับโอเคมาแล้วตู้ใหม่ไปดูกันเลยนะครับข้อสวนที่เฟรมดับทุกครั้งเลยวันนี้คืออะไรวะมันมาพูดเร็วจังเลยฮะโอเคแล้วจะมีเซตวัตถุปักมันน่ากดจริงๆเลยอย่าเลยนะฮะเหลือกล่องกับไอ้ถุงเยอะนี่เยอะชิบหายนะครับยังไม่คุ้มเลยนะครับก็จะมีกล่องบราเคออสแน่นอนครับแล้วก็ถุงบราเคออส2นะครับใช้เปิดได้เหรียญหรือว่าได้ชิ้นนี้ S มาเลยนะก็คืออะไรวะหน้ากากนะฮะของเซตไลโอใช่ไหมไลโอเนอร์
โอเคจะมีชิ้นส่วนอารินนะครับก็คือไอ้เหี้ยนี่นะครับโอเคใครซ้ำก็สามารถส่งให้ผมได้นะครับโอเคในตู้นี้ก็จะมีกล่องจูเลียตนะครับโอ้แล้วก็แพ็คพวกดอกไม้นะครับเป็นชุดเซตไปอ้าวกูกำลังพูดเลยฮะแล้วก็เซตเลเวลเนอร์แมสดับเอเซตนะครับใช้15เหรียญในการซูมโอเคมาดูเควสกันเลยดีกว่าเควสอีหยังวะฮะน้องน่ารักทำเควสสงครามคือการเล่นวัตถุฟักเราไม่อ่านเควสได้ทำอะไรเพราะเราข้ามอย่างเดียวเลยเควสชนะหมดยึดครองเคออสนะครับมา1ครั้งหมดยึดครองยึดธงเหรอชิวๆสวนได้หมดแค่นี้แหละโอเคเหลือเล่นและลีก็ลีใหม่นะครับเป็นซีซั่นใหม่และซีซั่น5ซึ่งกฎกติกาก็เหมือนเดิมนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คเซตตัวเองก่อนโอเคเซตตัวเองเป็นยังไงวะไม่ได้ดูเลยโอเคเซตเก็บพอยต์ได้แค่นี้แหละนะครับไอ้ซัมเมอร์สงการมันบวกไหมซัมเมอร์ไหนเฮ้ยบวกว่ะยัดแม่งเลยสเตตก็กากเลยเกือกสุดๆไม่เป็นไรเราเอาไปเก็บพอยต์นะครับเราไม่ได้ไปตีรันฟันแทงกับใครอยู่ตรงไหนวะนี่มั้งตาช่วยเหลือกิจกรรมไม่เป็นไรเรานับเองได้เรานับเองได้นะโอเคคือพูดจนทุยโอเคอันนี้คือ 10% แล้วนะ 10% นับไว้ก่อนนะครับ 10% แล้ว 15% 20% นะครับ 20% แล้วก็25 30 30บวก15เป็น45 45บวก10 55 55บวก10เป็น 65% นะครับโอเคได้ 65% จัดไปเขี่ยสแตทยังกากเอาเถอะเล่นเก็บพอยต์นะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าปล่อยไปด้วยอ่ะเริ่มโอเคแม่งโหลดนานชิบหายกว่าจะเข้าไปได้นะฮะมาเพิ่งอัปเดตเซิร์ฟอย่างนี้แหละเซิร์ฟจะแบบเน่าๆหน่อยนะพูดตรงๆเลยอย่าพูดอ้อมค้อมครับมันไม่ดีพูดลับหลังไปโอเคตอนนี้เลื่อนเฟสรออยู่นะโอเคกระตุกหน่อยไม่หน่อยละเป็นยังไงวะเราลังท้ายเลยฮะเฮ้ยอ้าวมือใหม่อยู่เดี๋ยวแม่เฮ้ยด่านหน้าสนเฮี้ยสนุกว่ะสนุกไอสัตว์มันยังกะยากว่ะหรือสแตทกูกากน่าจะใช่สแตทกูกากมากได้หมดเลยวะเฮ้ยไอ้โอ้เมากูอ่ะกูอยู่ไหนวะมันดูไม่รู้เรื่องจริงนะเดี๋ยวทำความเข้าใจกันต้องมีสมาธิหน่อยแป๊บนึงเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ทันยากจิ๋วหายเฮ้ยมองไม่เห็นไอ้อีกอันเนี้ยยังเดี๋ยวมีทางอุ้ยทางนี้ชิบหายแล้วมันเดินบนเฮ้ยรอดอยู่เฮ้ยรอดได้ไงวะยังไม่รอดไอ้รูไหนวะมองไม่เห็นรูอ่ะเดี๋ยวคือด่านทำมาหน้าสดมากแต่กูไม่ทันเฮ้ยใช้ได้ปะด่านนี้ใช้ได้ปะเฮ้ยชนะเฉยโอเคก็คราวนี้นะชนะแล้วกูจะมาจบคลิปได้เลยไอ้เหี้ยพอยน้อยชิบหายหรือกูไม่เข้าเส้นช่างมันครับเพราะยังไงยึดธงแม่งได้เยอะเฮี้ยเราไปยึดธงกันดีกว่านะครับถ้าจะแย่งไม่ใช่ดิถ้าจะเก็บพอยต์นะครับเราไปยึดธงกันดีกว่าเพราะฉะนั้นกูยกเลิกเหี้ยนี่ไปเลยนะครับโอเคก็การอัปเดตนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับมันไม่มีเหี้ยอะไรแล้วนะอัปเดตนี้ก็มีแค่นี้แหละมีแค่เพิ่มเซต SS แล้วก็เพิ่มด่านนี้มาแล้วก็ห้าลังนะครับแล้วก็เควสใหม่แล้วก็ตู้ใหม่นะครับของต่างๆนักใหม่โอเคบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้โจ๊กสวัสดีครับขอให้เกลือเหี้ยแช่งกูดีนะไอ้สัตว์